สวัสดีครับก็พบกับช่องต่อย Channel เช่นเคยนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปวิดีโอนะครับวันนี้จะมาเสนอหนังสือนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์หัวฉีด EFI ในหนังสือก็จะมีบอกนะครับระบบเครื่องยนต์การซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นก็มาดูภายในจะอธิบายคร่าวๆจะมีดูเดี๋ยวผมจะเปิดสารบัญให้ดูครับสารบัญดูนะครับก็มีอะไรความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์อัตราส่วนผสมของอากาศดูเลยหนังสือเล่มนี้จะดีมากเลยนะครับก็จะมีการอธิบายระบบพวกกองอากาศท่อไอดีท่อไอเสียระบบวาล์วน้ำต่างๆพวกที่ใช้นะเครื่องยนต์นะครับพวกตระกูล 4A FE 7A FE ตระกูลพวกเนี้ย 5A FE นะควรมีติดไว้นะครับตัวนี้ก็จะบอกอะไรนะครับอันนี้ก็สปีดอะไรนะครับสปีดเกียร์ก็เรียกสปีดเกียร์ท่านที่เป็นช่างก็น่าจะรู้อยู่สปีดเกียร์มาใส่อยู่ทางคันเกียร์วัดรอบนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสั่งวัดรอบให้เกียร์มันเปลี่ยนนะครับสำหรับเกียร์ออโต้นะครับก็มาดูรายละเอียดภายในหนังสืออันนี้ผมคงเปิดให้ได้ดูไม่หมดนะครับก็เอาดูคร่าวๆกันนะครับก็ว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะบอกพวกการทำงานต่างๆนะครับพวกอะไรพวกหัวฉีดพวกหัวเทียนพวกท่อไอดีท่อไอเสียแล้วก็จะมีหลักๆที่ผมซื้อมาเล่มนี้คือต้องการไดอะแกรมของกล่อง ETU นะครับมันก็จะมีรุ่นอะไร CE FE CA FE 5A FE 7A FEประมาณนี้นะครับก็จะมาดูอันนี้ก็ไดอะแกรมของอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับมองไม่เห็นเหมือนกันก็ดูคร่าวๆแต่ที่รู้ว่าหน้ามีติดไว้นะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างที่จะโอเคสามารถไล่กล่องได้ว่ากล่องสั่งอะไรมีปัญหาอะไรมันจะมีรหัสของกล่องบอกอยู่ว่าตัวนี้wiring ไปขาอะไรประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวผมเปิด 4A FB ให้ดูกันละกันเพราะผมใช้ 4A FB อยู่นะครับอันนี้ก็หน้าตาของไดอะแกรมของกล่องอันนี้นะเนี่ยอันนี้สัญลักษณ์ของกล่องเนี่ยผมดูเข้ามานี่นะครับ CA FB นะครับตั้งแต่ปี1992มี ECT กับไม่มี ECT อันนี้น่าจะเป็นแบบที่เป็นออโต้อันนี้แบบธรรมดามันก็จะเขียนขาวให้นะครับเนี่ยดูด้านล่างอันนี้ผมให้ดูข้อขาวนะครับแล้วก็นี่ตารางตารางเห็นเตาตารางอันนี้มันก็จะมาดูเราก็จะมาดูถ้ามีกล่องออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เราก็จะมาดูตามตัวข้างบนครับเนี่ยอันนี้กาวนี่ก็รหัสเราก็มาดูให้ตามให้มันตรงเนี่ยตามตารางนะครับเนี่ย HT คืออะไรอยู่ช่องไหนเนี่ยครับเราก็มาดูหาไล่ตามตารางเนี่ยครับแต่ HT คือตัวจับอุณหภูมิออกซิเจนนะครับอันนี้เราก็สามารถจะไวริงได้วัดขาได้พวกที่ยกเครื่องเนี่ยน่าจะมีติดไว้นะครับเนี่ยหนังสือตัวเนี้ยโอเคมากเลยผมว่าผมก็เอาติดไว้เผื่อมีโอกาสได้ซ่อมเองวิเคราะห์เองครับก็คร่าวๆนะครับผมอธิบายคร่าวๆท่านที่อยากได้ถือหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าปกให้ดูนี่นะครับ
ที่บอกจำราคาไม่ได้นี่ของอาจารย์นพดลนะครับดูตามได้เลยสำนักติดน่าจะผมซื้อน่าจะสั่งจาก CN Book มาถ้าจะลองซื้อก็ลองสอบถามโทรที่ CN Book หรือว่าไปหาตามช็อปร้านหนังสือ CN Book ก็ได้นะครับก็มีหลายรุ่นนะแกมจากที่บอกไปด้านหลังนะครับให้ดูคู่มือ CE FE C CA FE CA GE 5A GE มีหมดนะครับตามที่บอกเนี่ยในวงกลมนะครับก็คร่าวๆท่านเนี่ยท่านที่ใดอยากได้นะครับก็ลองหาดูที่ CN Book นะครับก็ลองโทรเบอร์ลองหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตก็นะครับสามารถสั่งทางโทรไปสั่งได้นะครับนะครับก็ขอจบคลิปเพียงท่านๆเท่านี้มีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสามารถสอบถามได้นะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้า